ขยับไปดูที่เหนือกันหน่อยไหมคะที่ประตูท่าแพเชียงใหม่คุณเอ้ยมีประกาศว่าห้ามสาดน้ำนักท่องเที่ยวนี่เพียบเลยค่ะห้ามได้ที่ไหนกันภาพใหม่นะไม่ใช่ภาพใหม่ภาพใหม่เลยคึกคักชัดเจนมากประกาศห้ามสาดน้ำห้ามเล่นแป้งรู้ไหมไม่รู้จนสุดท้ายทำไงรู้ไหมคะเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาห้ามปรามแล้วก็บอกว่าเมืองเชียงใหม่มีประกาศนะนักท่องเที่ยวจ๋าแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะบริเวณประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะรอบคูเมืองด้านนอกนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนสาดน้ำสนุกสนานคึกคักถือปืนฉีดน้ำกันคนละอันเลยเมื่อวานแดดร้อนด้วยนะอุณหภูมิสูงมากเลยคุณผู้ชมสุดท้ายทำยังไงล่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาห้ามอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาห้ามเขามีประกาศออกมาเจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับบรรดานักท่องเที่ยวสุดท้ายกอดอีกเครื่องเขาเรียกนะปืนฉีดน้ำอ่ะกอดปืนเดินกลับที่พักไปหาที่ซื้อของที่กินแต่คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วนักท่องเที่ยวถามว่าเอาห้ามสาดน้ำแล้วมีทำไมไอ้อุโมงค์น้ำเนี่ยคุณผู้ชมทางการนะเนี่ยนี่ทางการทำขึ้นคุณผู้ชมค่ะเป็นอุโมงค์น้ำตรงโซนนี้หลายคนวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์ว่าเอาห้ามเขาเล่นแต่มีอุโมงค์น้ำทำไมเราเขาอยากจะให้เราเปียกแบบปล่อยๆอย่างนี้เหมือนชวนเล่นนะแต่คุณดูท่อดำๆนี่ค่ะเขาถล่มตรงนี้สูบน้ำมาจากน้ำคูเมืองแล้วมาจากคูเมืองเลยเอามาจากคูเมืองสะอาดไหมล่ะใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีบางคนเลยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตมันเสี่ยงเชื้อโรคหรือเปล่านี่แหละค่ะน่ากลัวเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อุโมงค์พ่นน้ำบนถนนชัยศรีภูมินะคะที่ต่อท่อตรงจากน้ำในคูเมืองฉีดพ่นหวังจะให้สร้างสีสันและก็ความชุ่มฉ่ำตลอดถนนช้างม้อยไปจนถึงบริเวณประตูท่าแพจริงๆแล้วไอ้โครงเหล็กที่เขาตั้งเป็นอุโมงค์น้ำเนี่ยนะคะมันระยะทางยาวประมาณ200เมตรติดตั้งเอาไว้แบบสูง3เมตรเนี่ยใครไปใครมาก็จะมีละอองแบบเนี้ยแต่ล่าสุดเนี่ยพอมีดราม่ากลัวเชื้อโรคปิดก่อนนะปิดก่อนกลัวเชื้อโรคปะปนแล้วเขาห้ามเล่นน้ำแต่ทำไมมีอุโมงค์แบบนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้คุณผู้ชมใครร้อน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 จริงๆเขาก็มีทุกปีในอุโมงค์น้ำแต่ดูฟังคำชี้แจงหน่อยไหมคุณผู้ชมคะมีคำชี้แจงออกมาแล้วจริงๆตรงจุดนี้ทางการไปจ้างออร์แกไนซ์มาทำค่ะด้านทางออร์แกไนซ์ผู้รับงานจ้างจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดงานสงกรานต์ประจำปีนี้ชี้แจงนะคะว่าอุโมงค์น้ำที่ฉีดพ่นเป็นน้ำจากคูเมืองที่สูบขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าพ่นเลยใจเย็นๆสูบขึ้นมาใส่ถังน้ำขนาดใหญ่พักเอาไว้ก่อนถังอยู่ไหนเห็นไหมตั้งหลายดิฉันกำลังจะตั้งคำถามเลยถังอยู่ไหนเขาบอกว่าสูบน้ำจากคูเมืองขึ้นมาใส่ถังใหญ่พักเอาไว้ก่อนแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนที่จะสูบขึ้นไปฉีดพ่นเป็นอุโมงค์น้ำและที่สำคัญน้ำที่อยู่ในถังใหญ่ๆอันนั้นมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดดังๆในพื้นที่ภาคเหนือมาแล้วด้วยเป็นเสมือนน้ำมนต์ประพรมให้ผู้คนเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานต์ดังนั้นทางทีมออร์แกไนเซอร์นะคะที่รับจ้างมาจากเทศบาลยืนยันว่าอุโมงค์พ่นน้ำนี้ไม่ขัดต่อคำสั่งของคณะกรรมการโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามเล่นน้ำนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ